รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราจะไปหยอดหลุมปลานิลกันเดี๋ยวเซียนเหี่ยวจะหยอดหยอดเองเลยฮะเดี๋ยวผมจะโชว์นี่ครับชุดเบ็ดกระเมคุณครับคุณสปิวอ่ะเขาเรียกชิงหลิววะแล้วก็นี่ตะกั่วครับแล้วก็มีลูกหมุน3ทางตัวเบ็ด2ตัวครับความยาวสายก็จากตัวเบ็ดไปลูกหมุนก็น่าจะ2นิ้วเนาะนิ้ว2นิ้วนี่แหละช่วงนี้เตรียมเหยียนก่อนเตรียมอุปกรณ์ไงก็เดี๋ยวไปดูกันที่บ่อเลยครับวันนี้จะตกเองด้วยไม่รู้จะได้เปล่าตกไม่เป็นนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตอนนี้ถึงแล้วครับผมบ่อลุงหนวด2ฮะเข้าไปลงทะเบียนมาแล้วไม่ได้ถ่ายมัวแต่วุ่นวายป้ายทะเบียนกูหายป้ายตกไปโดนไหนมันแรงจัดครับต้องมันไหนสะบัดทั้งตัวเหมือนไอ้สมันทำงานยังอยู่ไงให้เห็นให้เจอบอกด้วยนะทะเบียนอะไรนะชอ4549ชอ4549กรุงเทพโอ้ยรถมาเลยฮะเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่แม่งหยอดหลุมกันหมดเลยอะหลุมนั้นเลยอย่าหลุมหมดเลยอ่ะเอฟซีแบบมองหน้าอย่าหลุมหมดเลยโดนปะวะโดนปะโดนก็ทำมึงแล้วมึงไม่หลบกูนี่หว่าสู้อ่ะเนาะบรรยากาศบ่อครับวันนี้ก็ไอ้คนก็ไม่เยอะมากนะไม่เยอะมาอยู่ฝั่งนี้เยอะเพราะว่ามันโล่งเราไปนั่งซุ่มบ่อฝั่งนู้นปลาใหญ่ไว้ก่อนตกปลาใหญ่กันฝั่งนู้นปลากายป่ะเออแน่นอนเลยเนี่ยมีหลิวมีซุ่มตามดงหญ้าเนี่ยน้องเน่งเฮ้ยคนหยอดหลุมเยอะแล้วอ่ะเยอะแล้วเราจะได้ไหมเนี่ยคือบ่อนี้ถ้าไม่หยอดหลุมโอกาสได้น้อยเออได้ตัวเล็กเนี่ยบรรยากาศทุ่งนาครับก่อนเลยอะไรนะตัวเหยื่อครับผมเอาเยอะป่ะทำอะไรเนี่ยเอาครึ่งอ่ะยังครึ่งตัวตัวเบ็ดละครึ่งอ่ะเออทำอะไรเนี่ยตัวเหยื่อครับผมฮะใส่ไส้เดือนแดงนะครับนี่ครึ่งตัวนี่เป็นไงทำไมเกี่ยวไม่เข้าครับเฮ้ยเบ็ดไม่คมเหรอซ้อนเบ็ดมันอ่ะเบ็ดมันมีปริญญาเนอะไอ้ปลามีปริญญาจะไม่ซ่อนใช่ไหมมันรู้จักเบ็ดเอาออกมาหน่อยอ่ะนี่ได้มอดเอาไหมนี่เดี๋ยวรู้เหมียวสีเนี่ยหยอดหลุมได้ป่ะไอ้สัตว์หายมือสั่นครับตอนนี้อยากกระท่อมมาเนี่ย
เอาเรามือสั่นป้ายทะเบียนหายป้ายทะเบียนหายเซ็งเลยฮะขับตรงไหนหายตอนไหนไม่รู้อ่ะมันมีรถถอยชนเนี่ยเผลอเจ้าตรงหน้าบ้านพี่เป้าแหละมีคนหมั่นไส้ยอดซับเยอะมีคนมาเล่นงานรถผมแล้วนะ เดี๋ยวไม่เข้าแล้วไงอ่ะโอเบ็ดไม่ดีปะเนี่ยของใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวเสื้อเดือนไม่เข้าเลยเบ็ดอ่ะเกี่ยวกลางตัวก็พอแล้วแน่เกี่ยวไงเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดเมียวเสียเกี่ยวไงเกี่ยวแม่งไม่ใช่ให้ติดๆนะนี่เองบ้าหรือเปล่าเอายังไงต่อจะหยอดลุมแล้วครับเนี่ยเหนียวเสียจะหยอดลุมผมไม่ได้หยอดแล้วล่ะดูแล้วติดเลยไอ้ถ้าเบ็ดยาวเว้ยเนี่ยเอาเบ็ด8ฟุตมานะวันนี้อะไรเนี่ยยังไม่ทันลงเลยติดแล้วอ่ะโอ้โหถ้าต้องจะหมานตรงไหนครับตรงไหนครับนายยอมมาเลยจะรู้เรื่องกระดึ๊บกระดึ๊บใช่ไหมครับเดี๋ยวกระดึ๊บกระดึ๊บอันนี้คือเลยหลุมแล้วใช่ไหมเลยหาดิหลุมอยู่ไหนวะเฮ้ยเนี่ยนั่นน่ะหลุมอ่ะอืมว้าวอุ้ยลึกอ่ะใช่หลุมอ่ะใช่ดิต้องตั้งทุนใหม่ป่ะครับก็ดีนะได้เห็นชัดนี่อะไรเนี่ยทุนมันตื้นไหมครับอ่าทุนตื้นก็ถ่ายวิชาก็ได้เฮ้ยไกลเปล่าเราเป็นสั้นมาพอดีแล้วเดี๋ยวต้องเป็นคันหาดิหาดิใช่สั่นมาก็ดีแล้วไม่มีนี่เนี่ยได้ด้านข้างนี่ได้ด้านข้างได้ด้านข้างเขาบอกมันจะลื่นอย่างนี้ไม่ได้ด้านข้างต้องเลื่อนด้านข้างใช่แล้วไล่มาเงินแหละตื่นแล้วนี่อย่าบอกนะเหมียวหยอดหลุมก็แห้วฤดูกาลกินแห้วมือสมัครเล่นครับต้องเลยอ่ะเนี่ย
ปลาไม้ปลาไม้มันจะเล่นข้างในนี้ใช่ไหมปลาไม้ปลาไม้ข้างนอกเมื่อกี้ไงขึ้นมานี่เหลือหรอปรับทีนิดพอ2เซน3เซนนี่หลุมแน่นอนตรงนั้นน่ะผสมหน่อยนะหย่อนตรงเมื่อกี้นะถ้าของนอกมันจมอยู่แล้วนี่ไงทุ่นจมดิ่งนี่ได้เป็นอะไรลูกปรับครับปรับคนแรกจะมาหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้ผมจะช่วยได้ครับฝากคนแรกกดแชร์ให้ด้วยหาหลุมหาหลุมนั่นแหละตรงนี้ป่ะเลยนะโยนใหม่ว่าปลาไปก็ตอนนี้แล้วจะได้ป่ะเนี่ยขนาดหยอดหลุมเบ้งเท่าอีกอ่ะตัวนี้มีสีแย่มากครับตอนนี้จันนุ่นทนไม่ไหวครับจันนุ่นตกเองแล้วแหมร่างกายขึ้นเยอะแยะอาจารย์นุ่นลงเองบ้างแล้วครับตอนนี้ครับบรรยากาศนี้ก็คนไม่เยอะมากกูจะแม่งเดินหยอดหลุมกันหมดเลยอ่ะ 90% นะหยอดหลุมหมดเลยเฮ้ยอะไรนะลมพัดอ่ะปลาเล็กปลาน้อยอ่ะนี่อะไรวะปลาตัวน้อยก็เสียงดังได้ครับตอนนี้บรรยากาศนะครับบ่อลุงหนวดซองนะฮะอยู่ตรงไหนวะตรงเนี้ยเขาซอยเย็นเซ่ซอยเย็นไซ่ลาดบัวหลวงครับมาก็ได้เขียนกูเกิลแบบนี้ป่ะทางโรงเรียนวัดลาดเก่าวัดลาดสัทธาธรรมใช่ไหมวัดลาดเก่าวัดลาดเก่าด้วยเซิร์ชใน Google แบบน่าจะมีปลาอื่นนะปลาใหญ่มีปลากายอ่ะสายปลากายน่าจะมาไม่มีคนตกละครับผมตอนนี้ก็ค่อยๆล่านไปอาจารย์นนท์ทนไม่ไหวฮะเล่นเองละหาดูสงสัยจะไม่มีอ่ะดูว่าส่งเนี้ยคนตกหยอดหลุมเยอะมาก 90% เลยตอนนี้วันนี้แล้วก็มีนะเห็นมาตกเอากระดีตกหน้าเป็นปลากายสายปลากายน่าจะมาตัว2โลโล2โลเนี่ยกำลังกินแหละนี่ครับเดี๋ยวสักพักน่าจะต้องย้ายดูแล้วตรงนี้ปลาไม่มีสู้ต่อไปครับลุยๆ Yahoo! ตอนนี้ก็ย้าย
หลุมหลุมไหนเด็ดครับหลุมประจำอาจารย์หนุ่มเขาจะมาทำซุ้มไว้ต้องได้กิ่งไม้ครับหลุมใหม่ครับตรงนี้ไม่มีคนมาหยอดแน่จมจมเว้ยมันทับใช่ไหมตอนนี้ทุ่งจมไปแล้วครับวันนี้เราจะไปตกปลาเมื่อวานบอกขอบอกน่าจะอยู่บนทุ่นมองไม่เห็นหรอกตอนนี้เดี๋ยวรอทุ่นถอนนะจะถอนไหมเนี่ยอยู่วะอะไรลงแป๊บเดียวได้เลยอโศกมาปะเนี่ยติดพังอยู่วะมาอะไรไม่รู้ตัวใหญ่เลยอะไรอ่ะหย่อนตั้งนานอุ้ยใหญ่อะเอาขึ้นได้ป่ะตัวแรกมาแล้วหูยบึ้มบึ้มมาแล้วอะไรมันหย่อนแป๊บเดียวเราหย่อนนั่งก็ตุ๊กก็ติ๊กเกี่ยวตั้งนานเอาสมบัติมาเนี่ยมาเอ้ารู้ถึงมาแล้วถือแล้วก็ถือเอาอยู่แค่นี้อุ้ยมันมันมีไซโลมาแล้วครับชุดยอดชุดยอดอะไรอ่ะเหนียวอะไรอ่ะใหญ่พอไหมต้องเอาแล้วตัวแรก อะไรวะมาหย่อนเราเดียดได้มาหย่อนนานๆมาตอบตึ๊ดๆเยอะเอาอีกแล้วครับจานูนอะไรวะกูยังไม่ได้ตกเลยอ่ะมาก่อนไม่ได้ด้วยเข้าต่ออย่างกระเด็กกระเด็กจะปลาอยู่นี่ว่ะปัญหาคือถ้าใช้เบ็ดเล็กเนี่ยมันจะพาเข้าป่าเข้าแบบไปติดต้นไม้เนี่ยอันนี้คือเราต้องดึงให้มันกลับมาทางเดิมเนี่ยหูยตัวเล็กหน่อยนะติดติดติดยี่เหนือกด้วยอะไรวะอะไรวะอะไรอ่ะมาหลังด้วยกูตกตั้งนานไม่ได้เลยมีแต่ตอดๆแล้วก็ไปอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะก็เอาใจช่วยน้ำเหี่ยวสี่เลยครับตอนนี้อาการย่ำแย่แล้วฤดูแห้วของจริงไงอย่างเงี้ยมาก่อนก็ไม่ได้เรานั้นชอบตกปลาวิธีคนตกปลาจะไม่วัดอุปสรรคเยอะเกินครับไปไหมเราตกเราอีกอ่ะเบื่อแล้วสองตัวแล้วสองแล้วอะไรวะเฮ้ยเอาติดอีกอะอะไรเนี่ยเงียวอะไรนี่แบบกูยังไงวะเนี่ยที่มันไม่ทำมันติดนู่นติดนี่แหละนี่โทษขอบคุณครับมาเริ่มใหม่ครับอาการแย่ครับตอนนี้เดี๋ยวไปแล้วหาหลุมก่อนหลุมอยู่แถวนี้ไปอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยหลุมปะใช่เนี่ยใช่ดิใช่อะหลุมนี้เลยเข้าใหม่
เฮ้ยอะไรเนี่ยผมปีปีไกลครับกูติดละอะไรอ่ะเฮ้ยผมใส่ต้องหลุมไกลมากมั้งเนี่ยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับกูติดมั่งนะโอ้โหสัตว์หลุมสวยด้วยเนี่ยตอนนี้ต้องได้แล้วหลุมสวยมากอ่ะมันเอามาขึ้น2ตัวแล้วหลุมสวยมากเรายังไม่ได้เลยก็เลยอย่าลืมเอาใจช่วยครับเหยียบสีฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่วงตัวแรกของยอดหลุมจะเป็นยังไงจะได้หรือไม่รู้อะมันถ่ายหลายคนจำไม่เคยตกเองนะเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่ตกเองถอนเอ้าตัดมันปล่อยแล้ววันนี้นะสวยแล้วมายังอยู่ยังไม่โดนปลาแต่ยังมันเถาะมันในนั้นวัดช้าเป็นไงอืมไม่ถนัดไม่เคยตกเงี้ยนี่ติดนู่นแล้วติดนู่นใหญ่สัตว์ได้นะกูยังไม่ได้เลยอะไรวะเอาจะติดไม้อีกเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยคงทำไม่ได้ไม่อะไรเดี๋ยวมันติดตลอดเลยเนี่ยเอ้าวางเบ็ดก็ไม่ได้เอ้าโอ้แย่แล้วโอ้โหตัวใหญ่เบลอเลยครับมีสามตัวหัวอะไรมันได้อีกแล้วอ่ะไอ้หลุมสวยมากเลยเนี่ยหลุมสวยมากเลยไม่ได้เลยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยหูนี่ตัวใหญ่เว้ยล้อควาเนี่ยตัวเนี้ยกายครับตัวสวยด้วยทุนเราจมไปแล้วปล่อยแม่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยนู่นเธอเดี๋ยวเดี๋ยวติดดินโอเคครับ1 2 3 1 2โอเคเยี่ยมครับเฮ้ยปลาหรือเปล่าวะไม่ทันลาดเลยขับรถลัดล้อตามคลองกับเพื่อนพ้องอุดมการเดียวกันเลยละบ่อบุฟเฟ่เราก็ไม่หวั่นเพราะเรานั้นชอบการตกปลาตกปลาสายหน้าดินก็มีเหยื่อหลักๆ ก็มีทั้งรำขนมปังอุ้ยจมดิ่งแล้วอ่ะนั่งหลุมมันลึกมากเลยนะเฮ้ยหูเออสองทีนะโอ้ยากว่ะเป็นเพราะเบ็ดแน่เลยเยอะไหมเป็นเพราะไส้เดือนแน่เลยนี่โทษชิบหายแล้วไม่โทษตัวเองโทษนู่นโทษนี่ไม่โทษตัวเองครับเบ็ดมันอ่อนเยอะกว่าไว้ฮะนี่เฮ้ยปลานี่อ่อนตึ๊บเลยอ่ะโยนไปไม่ต้องตั้งเลยอ่ะสามไม่ถึงเลยติดเลยเฮียเอ้ยติดแล้วเลยเนี่ยเองแบบออกหมายกันวันนี้เหยื่อปลอมพร้อมคันเบ็ดที่นี่กบยางกระดีกบกระโดดเราพร้อมอะไรก็ยากไปหมดสำหรับเราตอนนี้ลมก็พัดโยนไปก็ติดกิ่งไม้แน่นอนเพื่อนก็เป็นกันเองไปด้วยกันทุกที่ช่อนชะโตกระสุกใสดีดีตัวเล็กๆก็มีแต่เราไม่เอาเราปล่อยไปมันเลยเหมือนว่ามันแม่หลุมมันอยู่ตรงแม่เมื่อกี้มันหลุมมันอยู่ตรงเนี้ยทางขวาเนี่ยแล้วก็มีปลายต้นไม้เลยหลุมเบลเลอร์เลยเนี่ย
เดี๋ยวดูนะจะค่อยจมละเข้านะเนี่ยหรือปรับลึกอีกหน่อยดิแล้วมันจมไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันทับป่าววะเนี่ยจมไปหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะลงหมุนใหญ่มันไหลลงไปใช่ไหมเนี่ยติดละเออหลุดละถึงที่ป่ามันทับวะสาเหตุเยอะหมดอ่ะมาเนี่ยหาสาเหตุเยอะนั่งขึ้นสูงเลยยาฮูมาแล้วครับเฮ้ยเกี่ยวหางด้วยสัตว์ตัวอย่างนี้ตัวอย่างใส่ปลาอยู่อะไรวะขับขับเลยช้อยช้อยไงเขาหัวทิ่มหัวทิ่มเลยลากเข้าได้ไหมเนี่ยไม่มีแรงด้วยหูไม่ได้หรอกปลาหนักตุ๊บเลยสวิงโยไม่ขึ้นอะไรเนี่ยต้องสูดแดดเขาตัวเล็กด้วยสัตว์ปล่อยมะหรือยังไงเอาก่อนนะเดี๋ยวค่อยคัดทีหลังติดตูดตัวเล็กด้วยเล็ดมากเลยทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะวันนี้ไม่ใช่วันของเราแล้วมันมาขี้ใส่อะมันมาขี้ใส่เหรอเออหางแม่งไม่แดกมันจะเอ็นยอหางพัดออกกันแหละทั้งรำขนมปังไส้เดือนเสร็จแล้วเป็นไข่ของเราไงเฮ้ยไอ้ตรงหัวนั้นมันมีติดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเสร็จอาจารย์ทำเสร็จแล้วเราตอนนี้เราเล่นหลุมนอกครับเมื่อกี้ไปตอดแล้วเอาวะนี่แหละใหญ่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 นี่สู้ดิสู้อะไรวะมาแล้วครับงั้นได้วะโอ้ยไม่ได้วะ1 2ไม่ขึ้นเวทมันอ่อนเชื่อจะไม่ได้เนี่ยได้มาแล้วโอ้โหเต็มกระชังเราต้องเอาตะกร้ามาแล้วเราไอ้นั่นมาไหมหรือลำบากไปตอนนั้นอีกในสุดก็ได้แล้วครับอย่าหลงบันนินเราตัวใหญ่ด้วยเหนื่อยชีวิตอย่าเดิมเอาฮะเหนื่อยๆกับชีวิตก็เกินกูว่าหากินอยู่ตรงนี้แหละมีก็นี่ไงก็อยู่ในนี้หมดอ่ะก็อยู่ในนี้ระดับนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมตอนนี้ก็ไปเอาปลาไปแขวนก่อน
โอ้ยเหนื่อยครับตอนนี้ก็จะได้แต่ตัวตอนนี้ก็ปลาเริ่มเครียดแล้วแล้วก็เอาใจช่วยเลยครับผมครับแล้วครับกล้องกระถางเงี้ยโอ้ยทำยกไม่ได้เพราะติดอยู่ตรงนี้เนี่ยติดเที่ยเนี่ยเฮ้ยไปแล้วเอาวะนักเพื่อนไปออกหมายกันวันนี้เหยื่อปลอมพร้อมคันเบ็ดที่นี่คันเด็กเลยครับดูตรงนี้ซ้ำไม่ใหญ่แต่มาอีกตัวแล้วครับเปิดถ่ายไม่ทันเลยนี่ฮะตัวนี้ตัวถ้าตัวเมื่อกี้นั่งดูก่อนเหนื่อยหมดแรงอุ้ยมันลึบเลยอ่ะว่าตัวใหญ่อยู่ข้างๆแน่เลยเราไปหลงตกไก่อ่ะเราสาไปนู่นนะวัดได้ตัวเล็กไม่อยู่ด้วยถอยครับวันนี้แอบๆด้วยผมเล่าไปสักไก่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยวัดพืชไปสามคนแล้วเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้กลิ่นยากมากมันก็ตัดต่ออยู่แสดงว่าตัวมันเล็กอะเนาะถ้าปลาหลุมมันน่าจะพืชเลยอะเยอะมากติดที่มือมีแบบนี่ติดที่ผายเลยหาอะไรไปเลยมีไปลุ้นต่อไปครับแต่นุ่นมาแล้วอ่ะเฮ้ยโหโอ้โหอุ้ยตัวแป้งครับโอ้โหทุนกูเดี๋ยวต้มเดี๋ยวถอนปล่อยแม่งแล้วนี่เอาออกลำบากไงช่างกิโลฮะนี่ครับแต่ก็ใหญ่กว่าที่ตกได้เอาขึ้นไปโอ้ใหญ่แล้วเฮ้ยน่ะขอนะเพราะนั้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดือดทุนเลยงงงงแงงอย่างเงี้ยเอาไม่เอาหรือลองสาดซัดเลยก็ยังไงไปน่ะมันต้องแดงอย่างนั้นอ่ะมันจะยังไงก็ไม่อะไรอ่ะเฮ้ยมาวะมาวะอื้อเฮ้ยใหญ่ใหญ่เลยดิ้นแรงดิ้นแรงแสดงว่าใหญ่เนี่ยยูฮูพอจะได้ข้าวสวยแม่งติดไอ้กิ่งไม้เนี่ยถ้าไม่มีกิ่งไม้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยอุ้ยติดหญ้าป่ะไม่ขึ้นอันนี้ติดหญ้าเลยเล่นอะไรในคุณเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจป่ะวันนี้ติดชิบหายเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปทั้งหมดเลยไอ้ปลาเหี้ยดีกว่าครับยาหย่อนแล้วอะไรมาเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่ใช่ได้จะถอนเดี๋ยวยุบโอ้ยมันใหญ่มากเดี๋ยวถอนเดี๋ยวยุบเดี๋ยวอะไรแต่จะไปก็ไม่ไปให้เอาคุณครับเฮ้ยเขียวแขนเนาะสร้างกระแสเดียวเราตอนนี้คลิปนี้ภาพยังไม่ค่อยดีนะเพราะผมเป็นคนตกด้วยต่อแล้วเนี่ยเป็นไงวิ่งงั้นเนี่ยโอ้โหลืมเฮ้ยประกายประกายประกายนี่เ
โดดน้อยโดดน้อยไม่โดดวะกดล็อกเลยติดแล้วขึ้นไงอ่ะไม่ไปขึ้นนะอาคารมันอ่อนไงคันมันอ่อนแล้วมันติดไอ้กิ่งไม้เนี่ยอุ้ยสัตว์เดี๋ยวหลุดแหมถ้าคันไอ้นั่นมานะกูยกไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันติดไอ้นี่ไงมันยกไม่ขึ้นเนี่ยมันติดไอ้ขากิ่งหาเนี่ยอ้าวไปเลยแต่เก็ดโอ้ยเบ็ดขาดอะไรตกได้เอาขึ้นไม่เป็นดิกูเบ็ดขาดอ่ะโอ้เสียงหืมอะไรหอน้องหัวเลยอาจารย์นุ่งแก้แค้นแค้นแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่ด้วยกระโดดหน่อยเฮิร์นประกายไม่ใช่ครับกดอย่างนี้วันนี้แน่นอนจะหนุนไม่ได้อะยกไม่ขึ้นอ่ะมันต้องถอยก็ไม่ได้มันติดกิ่งไม้วันนี้เราจะไปตกปลาหมดแรงเมื่อวานบอกขอบอกว่านักเพื่อนไปออกมาหลุดไว้หลุดไว้เหยื่อปลอมพร้อมคันเบ็ดที่นี่ลองสักผมตรงเมื่อกี้ก็ใช้นี้เลยอ่ะหลุดไปอ่ะไม่เราขี่หมดเปล่านะเดี๋ยวผมมีนี่นะคิปเปอร์คิปเปอร์ถอนถอนขนาดนั้นไอปลาหลุดแล้ววะกิ่งหลุดแล้วเอาคิปเปอร์ป่ะไม่จับปลาเพราะเรานั้นชอบการตกปลาตกปลาสายหน้าดินก็มีเยื่อวันนี้ภาพจะไม่ดีนะล็อกแรกล็อกแรกเอาติดอกเอาไงไส้เดือนเยื่อมักตั้งตังตกเอาบ้างปล่อยบ้างใส่คิปเปอร์ป่ะถือขนาดนี้เลยหน่อยนี่1 2 3 1 2 3โอเคครับขอได้เยอะจริงทำไมเราลุดหลุดเดี๋ยวครับไปดูกันได้กี่ตัวแล้วโอ้โหแต่ชุดหลังนี้ตัวเล็กนะนี่เหมือนว่าเช้าอีกครึ่งเช้าตัวใหญ่ครึ่งแรกตัวใหญ่ครึ่งนี้ตัวเล็กเนี่ยมันล่าไม่ขึ้นมันติดไอ้กิ่งเงี้ยมันเยอะไม่ขึ้นเงี้ยเดี๋ยวตัวเดียวก็พอแล้วเหมือนกับฝีมือครับตอนนี้ครับมาอีกแล้วครับไม่ได้ถ่ายยิ้มหลุดต้องหยอดหลุมบ้านนี้ต้องเป็ดแข็งมันขึ้นไม่ได้อะถ้าไม่มีตักไม่มีอะไรตรงนี้มันชันด้วยไงดูมาแล้วไซโลต้นกอดไก่ทำไมเนี่ยเนี่ยใกล้ๆโชว์หน่อยโชว์หน่อย1 2 3 1 2 3เยี่ยมครับทำได้เพียบแล้วตอนนี้ทำมาถอนโอ้โหยังไงเป็นไงประกายเปล่าโดดหน่อยโดดชั่วหน่อยไม่ใช่ฮะตัวดำ ไม่ใช่ประกายนะแต่ตัวดำนี่เอ็มบ้าหรือเปล่าก้องก็เอียงไปเอียงมาเป็นเปล่าครับเดี๋ยวขาดอีกไปแล้วไงฮะขาด
เราใช้เดินถอยเอานะเดินถอยขึ้นบนแล้วถอยไม่ไหวแล้วเนี่ยไหวปะดึงขึ้นมาไหมมันไม่ขึ้นอ่ะดึงได้ปะเอาเราคลิปเปอร์หนีปะนี่ต้นใหญ่ว่ะหนาบึ๊กเลยอ่ะเนี่ยคลิปเปอร์ปะผมไม่ถึงว่ะกูลงน้ำดิลำบากกูว่าเดี๋ยวรูดอีกดูแล้วทรงได้ปลาแต่ทีมลำบากเนี้ยด้วยสายเล็กคันเล็กต้องเอาเดี๋ยวถอยนะอ่ะเข้าอ่ะหนาตัวนี้หนาตบเลยนี่เป็นไงวู้ดได้เป็นสวิงนี่ก็ลืมตามมาต้องไปยิงไทยแลนด์นะครับโอ้ยโอ้ยลงน้ำลำบากจริงๆตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวดูตามเป้าตัวหนาปักนุ่นตกโชว์ตวงได้ไหมตกโชว์ตวงอะตกโชว์นี่เราจะเล่นปล่อยข้างแล้วนี่ตื่นตระหนกขนาดนี้โอ้โหชัดผมว่าชัดมากครับตอนนี้ตื่นตันจะหลิงมานานแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มตามแล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งตัวโชว์โชว์ตกโชว์ถุงใหม่ตกแล้วเนี่ยตรงนี้มีหลุมหนึ่งเนี่ยรู้ขนาดนั้นเลยก็รู้ว่าตกอยู่แล้วต้องหาใหม่หลุมเดียวกูกระดึ๊บกระดึ๊บนี่เราก็หาหลุมครับร้อนตูดบรรไลใช่ป่ะครับเฮ้ยใช่ป่ะใช่เนี่ยก่อนกลับครับขอโชว์สักปึ๊กนึงเอาแบบคลิปสวยๆหน่อยดูแล้วปึ๊กเป็นไงครับก่อนกลับถึงโลไหมถึงโลไหมมาดูกันครับโอ้โหนี่ครับจานุสุดยอดมันว่ายไปแล้วข้ามแล้วไปหนาตัวใหญ่อยู่ข้างในมัวไว้ตกอยู่ข้างนอกตัวเล็กมาโอ้โหสาวยังไม่กลัวคันหักเลยเราต้องมั่นใจในศักยภาพโอ้โหคันกูยังไม่ขึ้นเลยคันนั้นน่าจะยกขึ้นด้วยมาตกปันนี่มันต้องน่าจะเอาคันหนาไปเนาะจะไปยกขึ้นเลยเฮ้ยหลุดนี่ครับตกโชว์หนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับกลับบ้านละนี่ตกโชว์มีตัวเล็กกว่าตัวเล็กปล่อยมั้งนะไหนครับใบไม้บังครับจะแบบหน่อยลำบากไปหักต้นไม้เฮ้ยนี่ครับยอดมากเลย1 2 3 9 1 2เยี่ยมครับโอเคไม่ว่าวอันสุดท้ายไม่ว่าวครับมีคนว่าวไม่กี่คนหรอกช่วงนี้มันบอกมันจะลำบากตอนนี้แหละหรอตอนนี้เลยเดี๋ยวผมถือพวกนี้กลับโอ้โหนี่ส่วนหนึ่งนะเราไม่ค่อยได้นะวันนี้เอาจริงเราไม่ค่อยได้ฮะทำไมไม่ได้อะตามเล็กมันตกเยอะมีคนตกไม่เป็นมันตกเลยว้าวโคตรว้าวเลยอะปันนินไซโลเฮียบไม่รู้กี่ตัวไม่รู้ไม่นับนะเด็กใหม่มาตกอะว้าวเนี่ยก็ยังตามมอเตอร์ไปจริงไทยแลนด์ครับวันนี้ก็มาหยอดหลุมปันนินต่อภาพอาจจะไม่ค่อยสวยมาก
กระตุกกระตักไปบ้างก็ใส่ที่อกนะใส่กล้องที่อกมันก็เลยเป็นไงใครอยู่แถวนี้อยากฝึกจอดลุ้มจอดได้เออเดี๋ยวมีสีสอนให้นี่มีสีสอนให้มันจะเสียงวัดเว้าอยู่เลยไม่เป็นแล้วก็ไม่ยากเลยมากครับไอ้ก็ไว้พบกันครับไปจ่ายตังค์ก่อนละป่ะครับผมตอนนี้ก็หมดเวลานะครับการหยอดหลุมปลานิลครั้งแรกในชีวิตโอ้โหก็พอได้นะพอเป็นแล้วล่ะส่วนใหญ่จะมาถ่ายให้จันนูนแกแต่ตัวจันนูนไม่ได้จันนูนไม่ได้เพียบเลยเราวัดหลุมหลายตัวยังมองทุ่นไม่ค่อยไม่ละเอียดไอ้ก็คอยสู้ต่อไปแต่ต้องฝึกอีกเยอะไอ้ก็คอยติดตามนะครับผมอันนี้แหละไปละบรรยากาศโอ้โหสุดยอดบอลลูนดวง2สู้ๆครับไปครับตอนนี้ก็กลับบ้านไปจ่ายตังค์เนี่ยจันโนนี้พระเอกคนเดียวเลยแต่ผมไม่เห็นได้เลยต้องฝึกการมาต่างกันนี่เดี๋ยวเขาได้มาต้องไปแข่งๆแล้ววะแข่งงัดใช่ไหมยกแล้วเออยกไม่ขึ้นไงสายเอาไม่ต้องใหญ่มากสายใหญ่มากดีดมิดออกสายเยอะเนี่ยแหละเอาสักตีติดปอนโอ้อันนี้ใช้สาย25ปอนด์ใช้แค่20เองกรีดหน้า15ยกกระเด็นเนี่ยแต่ว่าคันแม่งไม่ไหวคันสปาร์ตันคันสปิวคันสวยอ่อนดีมันต้องแบบโล่งๆอ่ะนะเฮ้ยแต่ก็ขึ้นได้แต่มันติดตรงไม้มันมีไม้ขวางกั้นอยู่ไงหน่อยไงถ้ามีไม้นั้นนี่ดึงขึ้นนะนี่ทางไม้ทางไม้ทางนู้นทางนี้ฮะคนตกริมนี้เต็มเลยมันไม่เข้าไปข้างในหรอวะมันล่มเหรอเขายอดหลุมนั้นเออข้างในเต็มเลยไอ้ตายไปไอ้หมวกมีอะไรด้วยไม่ยอดดำปีกันอุ้ยอย่างนี้แบบเลยฮะเออไม่แน่นะเฮ้ยแต่มันล้อมไม่เหลือลอยโชนนะมันหยุบเลยเข้าในหน่อยนึงอ่ะโดนอะไรไม่รู้อ่ะกระแทกอะไรเปล่าไม่กระแทกผมขับไม่มีกระแทกเลยกลัวไอ้พวกนั้นมันถอยรถออกมาไงอะไรประกันชีวิตรถมันสูงกว่านะถ้ากระบะก็สูงกว่าที่นี่มันต้องเป็นมอไซค์ถ้าชนก็มอไซค์นะรถเข็นตะมาเออตะมาเอาไว้ฮะไปจอดขวางแกงะตัวทั้งกรอบเลยอ่ะซื้อกรอบใหม่ติดต่อฟ้าบางปันหลอดตอนนี้เราก็เดินทางไปคิดตังค์เช็คเอาจุดเช็คเอาจุดจ่ายตังค์ฮะตอนนี้แต่ประกายเยอะประกายเยอะครับแต่ไม่พร้อมมาตกไปนั่งตกประกายตั้งนานเนี้ยล่ะถ้าตกวันนี้นะบานไม่นานตกวันนี้นะบานนี่ครับจุดเช็คเอาท์นอนแล้วพังหมดแล้วเอาเอาเปลือกเนี่ยครับเขาคาดน้ำบ่อนี้ขึ้นกันฮะแยกหรือยังไงเนี่ยพี่เอากี่ตัวเนี่ยไม่รู้อะ4ตัวพอแล้วแล้วแต่นูนเอาไปหมดเลยนะหรือไงเดี๋ยวตัวไหนอ่ะเอาเลือกดิเนี่ยกองนี้ผมก็ได้หรือยังไงเอาแค่4 5แบงค์ไปเนี่ยผมเอากองเนี้ยเออไม่ใหญ่เกินนี่นะกูชาตู้เย็นไม่ได้เอากองอ่ะเออแยกให้แม่ทำก่อนเลยเออโดนด่าแย่วปนินที่ไม่ว่าเลยหรอกเดี๋ยวแจกเดินแจกแม่งเลยเฮ้ยห้าตัวของเราห้าตัวกิโลเนี่ยดูก่อนนะกิโลวะสี่โลสี่หลายวันก็เลยแล้วผมมาเฝ้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วธรรมดาผมเฝ้าที่บ่อนู้นที่ประชุมไอ้บ่อแล้วหลุมแก้วนะใช่มีกี่บ่ออยู่แล้วหลุมแก้วบ่อนึงบ่อแล้วหลุมแก้วนี่ตำรวจก็ให้หยอดหลุมอ่ะหยอดได้ครับเพราะเขาหยอดกันเลยมีตัวไหมมันก็มีพี่แต่ตัวเล็กมันเยอะตัวเล็กตัวเนี่ยก็ลงใหม่ด้วยตัวเบลเลอร์อะไรตรงนี้นี่อ่ะช่วงที่ปลาไม่ลงหลุมเลยไม่มีก็ไม่มีเลยที่นี่ผลหยอดเยอะเต็มเลยอ่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะ
ปถ่ายคงถ่ายคลิปลงเวรในบางปานเองไอ้ของดูเท่าไหร่วะกิโลมันรู้แหละ8โลได้78โลกว่าโหได้หอชันดูเรา8โล7 8โล7 87 87 30ของผมละ4โล4 5ตัว4โลวันนี้ผลงานใจรวมไปแล้วเอ้ยแยกจากแยกนะเอาของผมก่อนนี่น่ามีน้ำครับผมตอนนี้มาถึงแล้วครับทำการชำแหละแค่นี้เองหือแค่เนี้ยเราเผาไส้ปลาเอาไปตกกุ้งเลวมากวันนี้ครับไซโลครึ่งเนี่ยพวกเนี้ยชุดเนี้ยมีเท้าคมผมอ๋อนี่แหละเราช้อนมาแงะไม่กลัวดีแตกด้วยเยอะมากเยอะมากตอนนี้ก็ทำการชำแหละอาจจะดูน่ากลัวไปนิดนึงครับตัวเซนเซอร์ป่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูตอนย่างเลยดีกว่าครับสู้ๆเดี๋ยวตัดหางไว้หน่อยฮะเออตัดหางไว้ทำอะไรของเขาเนี่ยลงเกลือ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 พูดลงเกลือเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่มีแป้งสาลีก็แกล้งแป้งอะไรวะทอดกรอบทอดกรอบเฮ้ยยังใส่ด้วยคุณมั่วปะเนี่ยไม่ใช่ทอดอ่ะมันจะไม่ไหม้นะเหรอจะย่างง่ายกว่าก็ใส่เกลือไปยังใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันจะย่างง่ายแข็งกระดิ๊กนี่สูตรใหม่เลยแต่ว่าใช้ต้นทุนนะย่างไข่น่าจะไม่คุ้มเขาใช้ยิงนั่นแหละอ๋อเหรอใช้สาลีอ๋อแล้วแป้งถูกใช่ไหมแป้งสาลีแล้วรอจุดไฟจุดไฟเผาเพิ่งรู้เนี่ยเขาใส่แป้งตอนเวลาย่างทำการเผาบ้านไหมเนี่ยแม่หนีไปแล้วแม่บอกกูอยู่ไม่ได้แล้วเห็นแล้วโอ้โหควันบึ้มเลยของไงให้มีควันเนี่ยตับ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 ไม่แน่นอนอันนี้ชัวร์ 100%ต้องรู้เนี่ยปลาปิ้งเขาใส่แป้งด้วยปลานิลไซโลครับสองตัวก่อนนะมันก็ได้แล้วเต็มแล้วเนี่ยสามคงไม่ไหวมั้งสองตัวก่อนเรื่อยๆครับตอนนี้เดี๋ยวก็รอสุกนี่ก็ย่างๆไปครับคุกเกลือเสร็จแล้วคุกแป้งตามโอเคเพราะเวลาเขาย่างเสร็จจะมีหนาๆไม่ใช่คือแป้งฮะระหว่างรอทอดนะรอฝาปิดไว้เอ้ยรอปิ้งแล้วก็มาขอดเก็บนี่ครับปานินไซโลอะโลเบลเลอร์แล้วเพื่อหยอดหลุมนี่ต้องคันแบบผมว่าต้องคนคันแข็งเนี่ยเพราะปลามันไซส์ใหญ่ต้องงัดให้ขึ้นวันนี้เอาพันอ่อนไปย่ำแย่เอาไม่ครึ่งเพราะบางทีตักไม่ได้ไม่มีฝีมือตักไม่ได้อ่ะขาดเลยตัวใหญ่ด้วยอ่ะใหญ่มากอ่ะ3โล3โลขาดไปเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเปลือกปลาแม่งแพ้ช้อนโหจานโดนแม่งทำคล่องมาก
เนื้อขาวแล้วเว้ยโอ้เจ็ดเบลเลอร์อ่ะเจ็ดยานิโป้งอีกอ่ะโดนเซ็นเซอร์ว่ะไม่รู้นะทำตายไม่เอาดีกว่าไม่ถ่ายดีกว่า กลับกลับอุ้ยขี้ขี้มันใหญ่ไปหรือเปล่า โอ้โหขี้ขี้แบงค์น่ารักถ่ายเลยไม่ต้องบ้างใช่ไหมต้องไม่ขัดเขาเอาไม่รู้เออนั่นหอยอ่ะใช่แล้วไม่แล้วไม่ที่ไหนล่ะคุณพวกเนี่ยมันเทปเปลือกนอกอ๋อเทปเปลือกเดี๋ยวมันขุดเลยอ่ะน่ากินอ่ะเสียงมันแม่งหยดนะชุ่มชุ่มชุ่มไฟแดงปิดฟ้าปิดฟ้าสุกจริงเหรอสุกจริงเข้าเลยอ่ะโอ้ยไอ้ดิไม่เห็นไม่เห็นกูร้อนอ๋อโอเคโอเคสุกแล้วชุบแป้งชุบแป้งกินกินไม่มีหมดแน่นอนเดี๋ยวอีตัว2 3มันน่ะตัวโอ้ยเรียกว่าแดงแล้วไม่ได้กินครับวันนี้นี่คือกินโอ้ว้าวปลานิลย่างครับไซโลไปหย่อนหลุมขึ้นมาสุดยอดมากเรียกครับแปลกชุบแป้งแล้วครับแล้วก็แป้งปอบไว้นะฮะนี่ครับน้ำจิ้มยอดนะครับก็มากินข้าวนะครับคิดไปด้วยปลานิลเผาปลานิลทอดปลาครับตอนนี้สาบันปลาแดกแต่ปลาในช่วงนี้ฮะที่บ้านกินกุ้งอยู่นะไปครับไปกินกันไม่ไหวแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ